สุนัขตัวนี้กำลังเฝ้าเด็กอยู่เมื่อมันเผลอหลับหญิงสาวก็ดูลาดเหล่าว่าเธอมีโอกาสจะขโมยเด็กไปได้ไหมปกติเจ้าร็อตไวเลอร์ตัวนี้รักเด็กมากทุกครั้งที่เจ้าของขอให้เฝ้าเด็กมันก็จะทำตามหน้าที่ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ดังนั้นหญิงสาวจึงย่องเข้าไปในห้องอย่างเงียบๆแล้วอุ้มเด็กเดินออกมาในขณะที่สุนัขยังคงนอนหลับอยู่มันรับปากเจ้าของจะดูแลเด็กแล้วแบบนี้จะอธิบายกับเจ้าของยังไงเมื่อมันตื่นขึ้นมันดูงงที่เด็กหายไปรีบลุกจากเตียงออกไปตามหาเด็กตอนนี้มันไม่สามารถบอกกับเจ้าของได้เพราะอาจจะถูกไล่ออกจากบ้านเมื่อเดินไปที่หน้าบ้านเห็นเด็กปลอดภัยดีมันจึงรู้สึกโล่งใจแต่มันก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมมันถึงหลับไปนะจากนั้นมันก็เดินตามหลังหญิงสาวไปแล้วปีนขึ้นเตียงคอยเฝ้าอยู่ใกล้ๆเด็กครั้งนี้ยังไงมันก็จะไม่หลับมันนั่งยองๆอยู่ข้างเด็กและถูกเจ้าของต่อว่าถ้าให้แกดูเด็กจริงๆลูก10คนก็คงหายตัวไปหมดเพราะเหตุนี้ทำให้เจ้าของโกรธมากรีบอุ้มเด็กออกไปสุนัขก็เหมือนเด็กที่ทำผิดและไม่รู้จะแก้ไขยังไงได้แต่มองดูเจ้าของอุ้มเด็กขึ้นไปชั้นบนสุนัขรีบวิ่งตามไปขอโทษมันรู้ว่ามันทำให้เจ้าของผิดหวังที่ไว้ใจมันแต่เมื่อขึ้นไปประตูก็ถูกล็อกมันกังวลว่าเจ้าของจะโกรธมากมันจึงพยายามเคาะประตูขอร้องให้เจ้าของเปิดประตูจากนั้นหญิงสาวก็เปิดประตูให้มันปีนขึ้นไปบนเตียงและเข้าไปข้างๆเจ้าของแล้วขอโทษเจ้าของตัวน้อยมันชอบดูเด็กโตขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าเจ้าของและลูกสาวก็ยกโทษให้มันแล้วและเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งสุนัขรู้เรื่องว่าทั้งหมดนี้เกิดจากหญิงสาวทุกครั้งที่เธอพยายามแอบมาขโมยเด็กไปสุนัขเจอก็จะเห่าใส่เธอถ้าไม่ใช่เพราะเธอเจ้าของคงไม่โกรธฉันมันเตือนว่าอย่าเข้ามาใกล้หลังจากแผนการของหญิงสาวถูกจับได้เธอก็หันหลังและเดินออกไปตั้งแต่นั้นมาสุนัขก็เกลียดหญิงสาววันหนึ่งเธอนั่งกินผลไม้อยู่ที่บันไดสุนัขก็เฝ้ามองการกระทำของเธอตลอดเวลาทันใดนั้นหญิงสาวก็ถูกแม่เรียกเข้าไปในห้องในเวลานี้สุนัขสบโอกาสรีบเดินไปที่จานผลไม้แล้วกินอย่างอร่อยใครบอกให้เธอมาแกล้งฉันดีนักเมื่อหญิงสาวออกมาเห็นจานที่ว่างเปล่าก็โกรธแม้รู้ว่าเป็นฝีมือสุนัขแต่เธอก็ทำอะไรมันไม่ได้ไม่ใช่แค่นั้นเมื่อน้องหมาได้ยินหญิงสาวอ่านหนังสือมันจะรีบปีนขึ้นไปบนเตียงเพื่อแกล้งเธอมันพยายามเข้าไปก่อกวนเธอกระโดดพุ่งตัวเข้าไปหาเธอด้วยน้ำหนัก90 กิโลจุดประสงค์ของมันคือทำให้หญิงสาวทำการบ้านไม่เสร็จแล้วโดนครูลงโทษมันเป็นร็อตไวเลอร์เจ้าเล่ห์จริงๆหญิงสาวยอมแพ้ให้กับมันและขึ้นไปชั้นบนเล่นกับตุ๊กตาแทนสีหน้าของสุนัขดูไม่พอใจมันต้องการให้หญิงสาวยอมแพ้มันเมื่อมันขึ้นมาชั้นบนมันสังเกตการก่อนจากนั้นมันย่องเข้าไปอย่างเงียบๆคาบตุ๊กตาแล้วกอดไว้แน่นเมื่อหญิงสาวเห็นก็ต้องการตุ๊กตาคืนแต่ร็อตไวเลอร์มันไม่ยอมง่ายขนาดนั้นมันคิดว่ามันคาบมาแล้วต้องเป็นของมันไม่มีใครแย่งจากมันไปได้หญิงสาวทำอะไรไม่ได้ทำได้เพียงเดินออกมาด้วยความโมโหเชื่อว่าเธอคงจะไม่กล้าแกล้งเจ้าร็อตไวเลอร์อีกต่อไป